ไม่รู้ว่าแบบของพี่แThank you.
ถึงโดยหลักช็อปปิ้งสุดล้ำช็อปสูตรสไตล์ไทยแลนด์แฮนด์เมดชั้นบีและชั้นสิ่งประโยชน์สองตั้งแต่ตอนประมาณเที่ยงครึ่งจนถึง5โมงเย็นเลยนะคะใครมีรีเควสเพลงอะไรก็สามารถขอกันเข้ามาได้ช้อปปิ้งไปฟังเพลงไปเพลินๆเนาะตอนนี้มาแนะนำร้านค้าโดยรอบบริเวณใบหยกของเราแห่งนี้ดีกว่านะมีร้านไหนน่าสนใจขายอะไรกันอยู่บ้างลองมาแนะนำกันให้ฟังกันนิดนึงเนาะไม่ว่าคุณจะอยู่ในบริเวณไหนนะคะเดินให้ทั่วได้เลยนะใบหยก1ใบหยก2หรือว่าแกลเลอรี่ใบหยก3ของเราเป็นร้านค้าโดยรอบร้านค้าทางเชื่อมต่างๆมีราคาหลากหลายน่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยนะคะมาแล้วจะเป็นใหม่ในช่วงนี้เราร้านแรกที่อยากจะแนะนำร้านนี้ชื่อร้านเคเคของไข่มีแต่ห้องอยู่ที่1 2 3 2นะคะอยู่ในอาคารเราคือประโยชน์หรือว่าแถวที่แกลเลอรี่ของเราเนี่ยแหละคือเราจะต้องการที่จะมีเพื่อนค่ะเราจะมาออเดอร์ด้วยนะคะทั้งสายการบินและส่งโดยใช้คนไทยไปที่นี่นะคะที่จะมาเพื่อการทุกอย่างนะคะแรงกับคนอย่างตั้งเนี่ย
เอาถ่ายรูปแล้วถือว่าลืมถ่ายรูป198และ399มีแถวถนนราชปรารภที่เราเดินตรงเข้ามาจากฝั่งด้านหน้าโรงแรมจาครับเดินตรงเข้ามาแล้วก็จะเจอสายถนนตรงข้ามกับอินทราเลยนะคะตรงไหนตรงข้ามแต่ถ้าที่เจอการหาหาการถือและส่งด้วยมะพร้าว